สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศต่อเนื่องเป็นฉบับที่2ค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันค่ะโดยตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึง23พฤษภาคมลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะประกอบกับช่วงวันที่22ถึง26พฤษภาคมจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวมาตบันประเทศเมียนมาและมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเช่นกันค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะทำให้บ้านเรานะคะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักกันด้วยค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะในช่วงวันที่21ถึง26นี้ค่ะโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะชาวเรืองดการเดินเรือเลยนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอ่าวไทยค่ะคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือทั้งบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยควรเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยนะคะ